สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงห้ามใจของวง Body Slam นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับผมแล้วก็ดูท่อนอินโทรกันเลยครับของผมนี่คือผมจะริทึมไปด้วยแล้วก็เล่นตัดต่อผสมกับเมโลดี้ที่มันมีนะครับครับเดี๋ยวคือตอนเริ่มเนี่ยเริ่มจากE minor ก่อนนะครับคอร์ดล็อกแล้วก็เล่นเป็นคู่8นะครับคู่8จะเริ่มที่สาย5ช่องที่9นะครับแล้วนิ้วก็อยู่ที่สาย3ช่องที่11นะครับสไลด์ไป1ช่องแล้วก็กลับมาตัวเดิมนะครับพอรอบ2นะครับก็เริ่มเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ต้องกลับมาที่ไอ้เฟส9นะครับผมลองดูจะจบที่เฟส10นะครับนิ้วชี้แล้วก็ไอ้ตรงที่3เนี่ยก็เล่นเป็นคอร์ด E เหมือนเดิมครับแล้วก็สไลด์จาก10ไป12ครับแล้วก็กลับมา10อีกแล้วก็สไลด์ไปช่อง14ครับให้ดูรูทที่นิ้วชี้เป็นหลักนะครับผมดูช้าๆครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น power chord chord C เลยอัดไปเลยแต่ตรงนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือมันจะมีการอุดสายอุดแล้วก็อุดกับปล่อยนะครับมันจะเป็นคือของผมเนี่ยจะเล่นอุดสายก็คือจับเป็นอย่างนี้เลยนะครับคอร์ด C เสร็จแล้วก็มีการเอานิ้วก้อยออกมานะครับตอนแรกคอร์ด C เนี่ยมันจะจับเป็นที่ผมจับเนี่ยนิ้วชี้จะอยู่ช่อง3นะครับฮะสาย5แล้วก็นิ้วก้อยนิ้วนางเนี่ยจะอยู่ช่อง5สาย4กับสาย3ครับแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่4มันจะเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็เวลาเล่นก็เพราะว่ามันจะมีอย่างนี้ครับเมโลดี้มันจะเป็นนะครับแต่ผมเล่นรวมกันก็จะเป็นเมโลดี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้จะเป็นแต่ผมเล่นรวมไปเลยยังไงลองดูช้าๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอธิบายยากเหมือนกันครับจะเล่นเป็นดูอีกทีนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองดูช้าๆตั้งแต่เริ่มเลยครับมันคือไอ้ตรงเล่นคอร์ด C สลับกับเมโลดี้เนี่ยแหละครับมันจะมีการยกนิ้วก้อยออกนะครับยังไงลองดูช้าๆอีกทีแล้วกันครับมันจะมีช่วงนึงที่ลูดไปทั้งแผงเลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับก็
คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางได้บ้างนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ